สำหรับในปี2023นี้ทาง Toyota ก็ได้ออก Yaris รุ่นใหม่ในชื่อ Toyota Yaris Hatchback Minor Change 2023ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9มีนาคมทางซาเยบะเรียวและเจ๊เหย่าเรซซิ่งก็ได้ไปทดสอบกันมาแล้วภาพรวมออกมาเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับดีไซน์ภายนอกหน้าตาดูแตกต่างไปจาก Yaris รุ่นเก่าๆที่เคยสัมผัสกันมาอย่างสิ้นเชิงด้วยดีไซน์ธีม Refined and Energetic ที่ได้แรงบันดาลใจจากฉลามหัวค้อนชุดไฟหน้าแบบใหม่การชนแบบใหม่แบบ Diffuser Style ไลน์คาร์บอนสีตัวถังใหม่สีเทาซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกภายในห้องโดยสารที่ได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยวัสดุใหม่นอกจากนี้ยังมาพร้อมหน้าจอให้ความบันเทิงขนาด8นิ้วมิติตัวรถมีความยาว 4,160 มม.ความกว้าง 1,730 มม.ความสูง 1,500 มม.ฐานล้อยาว 2,550 มม.ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ135มม.สมรรถนะของรถให้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียง Dual Overhead Camshaft 16วาล์วขนาด 1,197 cc ระยะช่วงชักกระบอกสูบ 72.5 มม.กำลังอัด 13.5 ต่อ1ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI หรือ Electronic Fuel Injection พร้อมระบบแปรผันวาล์วโดยการหมุนแท่งเผา Camshaft ทั้งฝั่ง ID และ I เสีย Dual VVTIEหรือ Dual Variable Valve Timing Intelligent Electric กำลังสูงสุด92แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีความจุถังน้ำมัน42ลิตรเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อมสวิตช์ปลดเกียร์ว่างชิฟต์ล็อกขณะจอดพวงมาลัยแบบ Rack and Pinion พร้อม Power ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า EPS รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.1 เมตรการสะเทือนหน้าแบบอิสระ MacPherson Strutการสะเทือนหลังแบบคาร์บิดกึ่งอิสระทอร์ชั่นบีมสำหรับระบบเบรกที่ให้มานั้นเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนเบรกหลังเป็นดัมเบรกราคาของตัวรถ Toyota Yaris Hatchback Minor Change 2023ที่ให้มานั้นสำหรับตัวสปอร์ตจะอยู่ที่ราคา 559,000 บาทส่วนตัวสมาร์ทจะอยู่ที่ 619,000 บาทตัวพรีเมียม 679,000 บาทและพรีเมียม S ตัวท็อปราคา 694,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาสีดำจะเพิ่มเงินอีก 5,000 บาทและนี่ก็คือสเปคโดยรวมของ Toyota Yaris Hatchback Minor Change 2023ที่เรานำมาฝากกันหากท่านผู้ชมสนใจสามารถไปทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการ Toyota ใกล้บ้านท่านสำหรับคลิปนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ